สวัสดีค่ะแจงจากเสือมือเปล่าพรีออเดอร์เจแปนค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณหวานเจ้าของเพจช็อปอะโฮลิกบายหวานค่ะขออีกทีค่ะช็อปอะโฮลิกบายหวานค่ะโอเคค่ะ ซึ่งคุณหวานเนี่ยก็เป็นนักเรียนในคลาสจับเสือมือเปล่าพรีออเดอร์เจแปนรุ่นที่23นะคะวันนี้ได้มีโอกาสเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่าคุณหวานเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนแล้วเอาไปลงมือทำจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะคือเขาสนใจที่จะอยากทำธุรกิจพรีออเดอร์ญี่ปุ่นแต่เขาก็ยังมีแคลงใจนิดนึงว่าเรียนแล้วจะเอาไปทำได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยเชิญผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการที่เรียนแล้วก็ลงมือทำจริงๆแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านี้คุณหวานทำอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีความสนใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าแบบเหมือนกับตอนเด็กๆก็มีความใฝ่ฝันนะคะว่าครั้งหนึ่งแบบอยากจะมีโอกาสแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากจะไปอยู่ญี่ปุ่นคือใครถามอะไรเราก็บอกว่าเราชอบทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรก็คล้ายกันเนาะเพราะส่วนใหญ่หลายคนก็ชอบอากาศของญี่ปุ่นดอกซากุระชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วเมื่อก่อนในญี่ปุ่นมันไปยากมากความใฝ่ฝันของหลายๆคนรวมถึงพี่แจงด้วยเนี่ยก็คือแบบเป้าหมายในชีวิตเนี่ยก็ต้องอยากไปญี่ปุ่นให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชอบทุกอย่างเลยแต่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวค่ะพี่แจงอะไรคะค่าเงินนะเป็นเรื่องที่เราต้องทำใจค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ติดเรียกว่าติดท็อปทีไม่อันดับ1ก็อันดับ2อันดับ3ของค่าครองชีพที่แพงที่สุดในโลกนี่แปลว่าเรารวยนะคะเนี่ยไปญี่ปุ่นได้เราได้ไปญี่ปุ่นได้ใช่แล้วตอนนี้ก็ยังทำงานประจำอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันที่18สิงหาเนี่ยค่ะก็จะสถานะเป็นพี่ต้าเป็นฟรีต้าแล้วก็คือเป็นอิสระแล้วก่อนหน้านี้คุณหวานก็เคยมาปรึกษาพี่แจงว่าแบบอยากทำธุรกิจจริงจังจะออกจากงานดีไหมแต่พี่ก็แนะนำไปว่าอยากให้ทำควบคู่กันแต่หนูก็เลยบอกว่าไม่ดีกว่าคือถ้าเหมือนกับตัวเองเป็นคนนิสัยไม่ดีตรงที่ว่าเหมือนแบบถ้าเรายังมีอะไรมีห่วงอยู่เราก็ยังจะเดินหน้าก็เดินได้ไม่สุดจะแบบหยุดอยู่กับที่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีรายได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันยังจะพอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้แต่ความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราอยากจะแบบนำเข้าจำหน่ายสินค้าหรือรับพรีออเดอร์สินค้าญี่ปุ่นเราก็จะไม่ไปถึงความฝันนั้นจริงๆนะคะเรียกว่าเราก็มีเป้าหมายแล้วเราก็อยากที่จะเดินไปเป้าหมายนั้นแบบมุ่งมั่นเลยก็คือไม่อยากไปซ้ายไปขวาไม่อยากลังเลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปจากการที่ไปญี่ปุ่นมาครั้งแรกเนี่ยได้ไอเดียอะไรกลับมาบ้างคะจริงๆแล้วอะค่ะคือเรื่องของคือหวานเนี่ยจะเป็นสายลักษณะที่แบบเป็นสายหิ้วสินค้ามากกว่าแบบว่ามีใครแบบจะไปเที่ยวเมืองนอกใครอยากจะฝากซื้ออะไรบ้างก็เริ่มจากแบบฝากซื้อของที่เกาหลีก่อนเพราะว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเหมือนเราทำงานแล้วเราเก็บเงินได้เกาหลีก็ไปเกาหลีใช่ยังง่ายอยู่เพราะไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนแบบตอนที่ไปญี่ปุ่นถูกไหมคะก็เริ่มจากเกาหลีก่อนแล้วก็รับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีโอกาสก็คือแบบทำซ้ำๆนะคะหลายครั้งประมาณ8 ถึง 9 ครั้งอาหารในการรับออเดอร์เกาหลีซึ่งเรามองว่าเอ้ยแบบมันคุ้มว่ามันแบบมันได้เลยจริงๆแบบอย่างน้อยคือหลุดค่าตั๋วเครื่องบินในแต่ละรอบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือแล้วก็ต่อมาก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหลังจากที่แต่งงานแล้วก็เลยแบบเหมาะกับสามีไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเป็นความใฝ่ฝันเลยบรรลุเป้าหมายใช่ไปที่แรกก็คือบอกว่าไปโอซาก้าแล้วก็พอเราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะเรารับฝากฮิ้วคนอื่นแบบบอกสามีว่าเดี๋ยวฉันจะรับฝากฮิ้วนะเผื่อว่าจะได้มีเงินมาช่วยค่าตั๋วเครื่องบินบ้างตอนนั้นก็คือรับคนรอบๆตัวเพื่อนร่วมงานใช่แล้วก็เริ่มแบบคือเพื่อนใน Facebook บ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มจากจุดนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือทำไม่หยุดเลยค่ะ ช่วงแรกๆนี่เพื่อนๆนิยมฝากซื้ออะไรกันคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับทั่วไปแบบอะไรก็ได้ขอให้เป็นญี่ปุ่นแล้วก็ขอแบบ ถูกๆนะแกเราบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนญี่ปุ่นไม่มีคำว่าของถูกนะแล้วอะไรก็ได้ก็ไม่มีขายนะถ้าฝากซื้ออะไรก็ได้จะไม่ได้อะไรกลับมาจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็ที่สำคัญคือต้องฝากเงินต้องฝากเงินด้วยอันนี้ประเด็นสำคัญฝากซื้ออะไรก็ได้จะฝากเงินได้ของนะคะได้ของตามใจแม่ค้านะถูกค่ะพี่แจงเพราะว่าวินาทีนั้นเราซื้ออะไรแล้วเขาก็ต้องเอาแล้วล่ะใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือคนเขาไปญี่ปุ่นยากเขารู้ว่าญี่ปุ่นมีของดีแต่เขาก็นึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรดีแต่พอปัจจุบันเนี้ยมันฟรีวีซ่าแล้วคนก็ไปญี่ปุ่นกันง่ายขึ้นหลายๆคนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีอันนู้นน่าใช้มีอันนี้น่ากินนี่พอเขากลับมาเขาไม่ได้ไปอีกเขาก็อยากที่จะฝากแล้วฝากซื้อฝากที่อยู่ช่วงหลังๆนี้เป็นอะไรบ้างคะที่เพื่อนๆฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของหวานก็จะเป็นตุ๊กตาแบบม่อนชิชิที่เป็นแบบเป็นลิงนะคะม่อนชิชินี่ถ้าใครเคยไปที่วัดเซนโซจิหรือว่าอาซากุสะก็จะเห็นตุ๊กตาลิงเนาะเขาเป็นลิงน้อยจริงๆเขาบอกว่าเขาเป็นเทพที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะใส่ชุดต่างๆชุดกิโมโนชุดตามเทศกาลของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแบบว่าหลายๆคอลเลกชันยิ่งชุดที่แบบว่าเหมือนกับชุดเก่าๆชุดที่แบบดูอลังการอะไรเงี้ยหายากมากจะยิ่งแบบมีราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปอีกใช่ประเด็นสำคัญของสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยที่หลายคนชอบเพราะว่ามันเป็นของที่หายากยิ่งอันไหนที่หายากเนี่ยราคายิ่งสูงแต่ว่าน้องหวานก็หามาได้สบายมากๆเคยถามลูกค้าค่ะพี่แจงว่าจริงๆแล้วอ่ะเรทร้านหวานเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากร้านอื่นเลยนะอย่าบอกว่าเรทร้านน้องหวานเนี่ยค่อนข้างแพงเลยค่ะแต่นางก็มีลูกค้านะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่ามันมาจากความน่าเชื่อถือหลายๆคนที่มาถามปรึกษาแจงว่าเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยจะหาลูกค้าจากที่ไหนดีก็หาจากคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะคนรอบตัวก่อนแล้วก็จะเริ่มมีการบอกต่อแล้วลูกค้าใหม่ๆนี่เรามีช่องทางการหาลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็น Facebook ค่ะเริ่มจาก Facebook แล้วก็แชร์ลงกลุ่มหลังๆก็คือแทบจะไม่ค่อยอยากจะรับแล้วยอดไลค์ต้องเยอะไหมคะจำเป็นไหมจริงๆยอดไลค์ไม่จำเป็นต้องเยอะนะคะแต่ว่าคือเราเริ่มอาศัยจากแบบลักษณะของปากต่อปากมากกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าหลายๆคนตอนนี้น่าตีมากค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากแชร์เวลาหวานไลฟ์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นให้แบบเป็นสาธารณะหรือแชร์ลงกลุ่มหรือแชร์หน้าเฟซตัวเองกลัวเพื่อนมาแย่งซื้อของเหรอแชร์มากเหมือนนำพาศัตรูมาหาตัวเองหนูก็เลยแบบตายจริงๆเลยเรียกว่าไปฮิ้วแต่ละทีนี้รับออเดอร์ไม่ทันเลยใช่ไหมรับไม่ทันค่ะแล้วบางทีแบบว่าในการไลฟ์แล้วแบบมันมียอดที่แบบคนดูสูงๆเราเริ่มจะแบบเหมือนเราทำคนเดียวตอบลูกค้าไม่ทันใช่แล้วบอกว่าคุณหวานเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ทำธุรกิจคนเดียวนะคะเพราะอะไรต้องทำคนเดียวอะเพราะว่าสามีไม่ช่วยอะตอบตรงมากอย่างพี่แจงเองก็เริ่มจากการทำคนเดียวนะคะก็เพิ่งมีช่วงหลังๆ2-3 เดือนหลังที่มีแอดมินเข้ามาช่วยใช่อันนี้คือแบบทำคนเดียวทุกอย่างเลยแต่ว่าแรกๆก็มีปัญหาแบบตะขุกตะขะแบบเหมือนกับไปเรื่อยค่ะอย่างเช่นออเดอร์ตกหล่นบ้างลูกค้าแบบเหมือนกับซื้อสินค้าแล้วแบบไม่เอาของบ้างเพราะถึงเวลาเราตอบอินบ็อกซ์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบเป็นเรื่องของการจัดการที่เราจะต้องแบบมีการปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆออเดอร์ตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจมันก็มีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ก็จะให้กำลังใจเขาตลอดว่าปัญหาก็คือเขาจะได้ประสบการณ์ประสบการณ์มันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นแต่ถ้าคนที่เรียนไปแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่เคยผิดพลาดเพราะมันไม่เคยทำแล้วมันก็จะไม่ได้ประสบการณ์แล้วก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้ลงมือทำสักทีแต่ว่าเรียนหลังจากที่แบบมาเรียนกับพี่แจงอะคือแบบมันเหมือนกับเราอย่างน้อยคือเรามีความรู้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะพัฒนาความรู้เราได้เพื่อนเราได้คอนเนคชั่นจากแบบในคลาสเรียนเพื่อนในคลาสนี่สำคัญมากเลยใช่แล้วก็อันดับที่3ก็คือครูแจงไม่ทิ้งจริงๆอะค่ะคือแบบมีปัญหาอะไรทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าเกาะขาอยู่ไม่ทิ้งก็มาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็เรียกว่าเราปรึกษากันและกันและเปลี่ยนไอเดียความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีการอัปเดตซึ่งกันและกันตลอดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆก็เริ่มแบบมีทีมเข้ามาทีมก็จะเป็นเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในคลาสเรียนนี่แหละค่ะที่เข้ามาแบบช่วยเหลือเราแบบมารวมกลุ่มกันมาแบบแชร์ไอเดียกันทุกคนแบบมีความเก่งอยู่ในตัวแต่ว่าก็คือแบบมันเหมือนกับพอมาร่วมงานกันก็ต้องแบบมี ให้ความเคารพให้ความแบบเชื่อใจซึ่งกันและกันนะความเชื่อใจในการทำธุรกิจเนาะสำคัญมากให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วช่วงที่ไม่ได้บินไปเนี่ยมีการรับออเดอร์ทางออนไลน์ไหมคะมีค่ะส่วนใหญ่ก็มีนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่พอเราทำงานไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าเราจะมาจากช่องทางไหนซึ่งของหวานเนี่ยจะเป็นลักษณะของตอนนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของไลฟ์สดที่อยู่แบบเวลาไปญี่ปุ่นคนจะติดตามเยอะมากแบบอยากได้ของนะที่เราไปไลฟ์เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่เป็นเจ้าของโกดังสินค้ามือสองของญี่ปุ่นที่แบบว่าอยากจะลักษณะที่ให้เราพาไปทัวร์พาไปซื้อของที่นู่นแล้วก็ฮิ้วกลับมาทีละเยอะๆใช่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นลูกค้าจะเลือกเราประมาณอย่างนั้นนะว่าถ้าเกิดแบบนี้ต้องมาหาคนนี้นะอย่างเงี้ยค่ะนับจากวันที่ศึกษาข้อมูลจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะหลังจากที่เรียนกับครูแจงนี้ก็คือประมาณ2 เดือนแต่ก่อนหน้านี้เราก็ลองทำมาบ้างแล้วลองทำมาแบบเหมือนกับศึกษาเริ่มศึกษาจริงๆจังๆก็ในเรื่องของสินค้ามือสองของญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งแต่ต้น1 ปีพอดีค่ะเพราะว่าสิงหาปีที่แล้วตกงานแล้วก็เหมือนกับเราได้ใช้แบบเหมือนกับการขายของเป็นทางที่จะได้เงินเร็วที่สุดก็แบบเริ่มเรามีความหลงไหลก็คือว่าเราถึงจุดที่แบบไปไหนไม่ได้แล้วเราก็กลับมาสู่ทางที่เราเคยเห็นคุณแม่ทำตั้งแต่เด็กคือขายของนี่แหละขายปุ๊บได้เงินทันทีมันเริ่มจากของมือสองของตัวเองก่อนเอาของตัวเองมาขายก่อนดีที่สุดไม่ต้องลงทุนใช่ค่ะวันแรกแบบไลฟ์ไปก็แบบ20,000 กว่าบาทขายอะไรคะแนะนำเพื่อนๆหน่อยเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้ากระเป๋ารองเท้าที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วเรียกว่าส่งต่อใช่ของมือสองคุณภาพดีถูกแล้วอย่างของที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจากญี่ปุ่นแสดงว่าของตลาดมือสองเนี่ยมันบูมนะใช่แล้วแบบเป็นของที่มาจากญี่ปุ่นแล้วเราอ่ะประสบการณ์เราใช้จริงๆอ่ะเราบอกได้จากแบบสิ่งที่เรามีประสบการณ์มันก็เลยแบบตรงนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกสนุกกับการขายแล้วประกอบกับที่แบบเราชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วตกงานด้วยคือมันจะเป็นต้องทำไม่มีหนี้ค่ะครูแจงมีหนี้แบบเดือนนึง70,000-80,000อ่ะนี่ที่แบบเขาบอกว่านี่เนี่ยจะทำให้เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นเพราะต้องใช้นี่แต่วันนี้ปลดหนี้แล้วนะเย้ผมเป็นโตนะคะดีใจด้วยแล้วสร้างนี่ใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ใหม่นี่เป็นบ้านทาวน์โฮมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่ามันจะได้เป็นจุดในการทำธุรกิจที่เราวางแผนไว้ต่อไปแต่ก็อันนี้พี่แจงต้องชื่นชมคุณหวานเลยนะคะเพราะตั้งแต่คุณหวานสมัครเรียนลงทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้เจอกันวันสุดท้ายลงทะเบียนวันสุดท้ายแต่ว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนางก็ไล่ดูคลิปออนไลน์เพราะว่าทุกคนที่สมัครเรียนคอร์สเวิร์กช็อปเนี่ยครูแจงจะส่งคลิปออนไลน์ให้ดูล่วงหน้าเผื่อว่าใครแบบมีเวลาเข้าไปศึกษาเนี่ยจะได้ลองลงมือทำปรากฏว่าคุณหวานเนี่ยดูหมดทุกคลิปเลยหลายรอบด้วยก่อนมาเรียนก็บอกว่าพี่แจงคะหนูทำได้แล้วนะคะทำได้แล้วก่อนมาเรียนนะคะก็มีรายได้จากแบบเหมือนกับเริ่มมีรายได้จริงจังใช่ก็รอบแรกก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทคือแบบไม่ต้องทำอะไรแค่กดสั่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วส่งของไปถึงหน้าบ้านลูกค้าแค่นั้นแล้วก็แบบเหมือนกับบางทีแบบไปอ่านรีวิวในสิ่งแบบตอนที่แบบตัวเองสมัครมันจะเกิดอาการโรคจิตนิดนึงตรงที่ว่าบางทีเสียเงินไปแล้วแต่เราอยากจะรู้ว่าเราเสียเงินไปแล้วแบบคุ้มไหมดันไปอ่านค่ะมันมีคนมาบอกว่าอะไรนะธุรกิจขายฝันนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าจริงเหรอ